ถ้าจะมาถอดความคิดของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐามาจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทางด้านอสังหาริมทรัพย์การทำงานของนายกรัฐมนตรีที่มาจากนักธุรกิจเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่นายกเศรษฐาได้พูดคุยกับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับทั้งหมดแล้วก็มีแนวคิดมีแนวทางมอบเป็นแนวทางในปฏิบัติและวันนี้หลังเข้าเฝ้าท่านก็มาพูดอีกครั้งหนึ่งตอกย้ำการเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับไม่ใช่รัฐบาลของเพื่อไทยแต่เป็นรัฐบาลของทุกพรรคทั้ง11พรรคการเมืองถ้าถอดความของนายกรัฐมนตรีที่พูดในวันนี้นะครับก็มี1ท่านจะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านที่มาในวันนี้มาที่นี้นะครับมาเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนครับแล้วก็อีกข้อความหนึ่งนะครับเราจะทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในทุกวันทุกนาทีเราจะเอาความต้องการของประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่8กันยายนนะครับที่ท่านจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรหนองคายนะครับขอนแก่นเพื่อรับฟังรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลนี้จะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขโดยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่งคั่งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตนะครับอันนี้ถือเป็นสัญญาประชาคมอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ยังได้พูดถึงว่าเราเป็นรัฐบาลของประชาชนเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้เข้าใจและตระหนักดีถึงปัญหาที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีการแบ่งก้วนแบ่งพวกและแบ่งฝ่ายครับนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงว่าวันนี้เรื่องปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องนึงที่ประเทศของเรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันตนมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกท่านจะทำงานอย่างหนักพยายามเข็นนโยบายออกมาเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนทุกคนบางอย่างทำได้เร็วบางอย่างทำได้ช้าและจะไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการไม่ทำทั้งหมดอะไรที่ทำได้เร็วเราจะรีบทำก่อนแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็ทำงานเลยครับทำงานทันทีลงพื้นที่ทันทีไม่มีฮันนีมูนเริ่มงานทันทีครับอันนี้ก็เห็นจะจริงครับว่านายกรัฐมนตรีนั้นลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกๆและรัฐมนตรีบางท่านก็ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้คือตอนท้ายอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังนะครับนักข่าวก็ถามว่าถ้าจะขอสักประโยคนึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะพูดอะไรท่านก็บอกว่าก็พูดยากเหมือนกันนะประโยคเดียวนี่ก็พูดยากแต่ก็บอกว่าผมขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าพวกเรามีความตั้งใจจริงและพวกเราตระหนักดีถึงปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความแตกแยกทางความคิดถ้าเรื่องนี้รัฐบาลจะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันและพยายามเดินหน้าไปข้างหน้ารวมถึงจะพยายามจัดการปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับถามถึงประเด็นเรื่องของว่าหวังว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ด้วยกันตรงนี้จะอบอุ่นตลอดไปในรัฐบาลชุดนี้ใช่หรือไม่นี่นักข่าวถามให้กับพรรคร่วมนะครับถามเผื่อเลยว่าจะอยู่กันด้วยความอบอุ่นไปตลอดไปของรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นายกเศรษฐาบอกว่ามั่นใจเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นการถอดความออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงความตั้งใจว่านายกที่ชื่อเศรษฐาจากนักธุรกิจมาเป็นนักการเมืองและมาเป็นผู้นำของประเทศมีหลักการแนวความคิดในการบริหารงานราชการจากนี้เป็นต้นไปอย่างไร